ผู้คนที่พบเจอได้สุขใจตัวเล็กเล็กแต่น่ารักคลาสสิกร่วมสมัยเป็นสิ่งที่ใครใครต้องใครต้องใฝ่ฝันหากคุณก็ลงไหลหากคุณก็ครั้งใครหากในหัวใจคุณมีมิลลี่อยู่ในนั้นพวกเราก็รักรักชื่นชอบในสิ่งเดียวกันมาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันตรงนี้มินิครีสวัสดีครับมินิครีซี่ทีวีไทยแลนด์เข้าสู่ช่วงมินิฮิวแมนทอล์ควันนี้เรามีคนคนหนึ่งซึ่งผมรู้จักมาตั้งแต่เข้าวงการมินิใหม่ๆได้สักพักหนึ่งนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ครีซี่มากๆคนหนึ่งเลยนะฮะเป็นคนที่บ้ามินิเยอะๆแต่ว่าไม่ได้บ้าแบบเรียกว่าอะไรดีไม่ได้บ้าที่จะมีมินิเยอะๆหรือไม่ได้บ้าที่จะแบบสะสมรถมินินะฮะแต่บ้าที่จะทำเครื่องตัวนึงขึ้นมามีความพยายามสูงมากในการทำเครื่องตัวนึงที่ต้องการในแบบของตัวเองในสไตล์ของตัวเองที่ไม่เหมือนใครในเมืองไทยบอกว่าต้องบอกในโลกด้วยดีกว่ามั้งประมาณเดียวกับผมอะว่าง่ายๆคือมีความคิดมีความอยากได้มีความต้องการที่จะทำในสิ่งที่เราคิดแล้วเขาก็ทำจนสำเร็จนะฮะผมนับถือมากกับคนนี้นับถือตรงนี้ของเขานับถือความพยายามของเขาคนนี้ชื่อคุณเบนซ์นะฮะแห่งแสงไทยสะพานใหม่นะฮะถ้าคนรุ่นเก่าๆเนี่ยจะรู้จักดีแต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยช่วงหลังๆนี้เขาไม่ค่อยได้โผล่มาทักทายเพื่อนๆเท่าไหร่นะครับสวัสดีครับคุณเบนซ์สวัสดีครับนะฮะคุณเบนซ์นี่ครับคนนี้เลยที่บอกว่าเป็นหนึ่งในไม่มากคนนักที่ผมนับถือนะฮะที่นับถือนี่นับถือเรื่องตรงนี้เลยที่การคิดเครื่องการคิดความอยากทำรถของตัวเองในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครใช่ไหมฮะคุณเบนนี่เข้าวงการมินิมานานยังฮะใช่มินิมาก็ต้องบอกว่ามีเป็น10ปีแล้วอะครับมันเป็น10ใช่ครับจริงๆก่อนผมเนาะใช่ครับแล้วผมมารู้จักช่วงที่ผมเข้ามาใหม่ๆนอกจากจะเข้านานนะฮะต้องบอกน้ำใจงานมีตาหากคนนี้เวลามีอะไรเพื่อนฝูงอย่างสมัยก่อนนี่นะฮะก็มาที่ร้านกันที่แสงไทยที่อู่นะมาปิกนิกกันมาบาร์บีคิวปิ้งย่างฉลองปีใหม่อะไรกันนี่ประจำนะฮะให้ใช้สถานที่แถมซื้ออาหารมาลงให้อีก ต้องบอกว่าน่ารักมากใช่ไหมช่วงกว่า10ปีที่ว่าเนี่ยก็คือมีคันเดียวคันเดียวครับมีอยู่คันเป็นตัวแวนใช่ครับตัวโปรดกันนี่ใช่มาร์คทูแวนนะฮะไม่คิดจะมีพวกไอ้ตัวซาลูนไปที่ตัวเก๋งอะไรอย่างงี้มั้งฮะคงไม่ครับเพราะผมเอาจริงๆผมชอบตัวนี้เพราะว่าเนื่องจากมันเป็นสมบัติของคุณพ่ออยู่แล้วด้วยอ๋อฮะอันนี้จริงๆเป็นรถที่คุณพ่อซื้อมาตั้งแต่โอ้พ่อซื้อมาตั้งแต่ผมเด็กๆเลยครับแสดงว่าจริงๆแล้วอยู่กับคันนี้มานี่ตั้งแต่เด็กเลยครับเกิน30เกิน20ประมาณ20กว่าปี20กว่าปีที่ผมเห็นกันมันมาใช่แล้วคุณพ่อก็ยกให้ใช่ครับแล้วคุณพ่อเสียใจไหมที่มาปู้ยี่ปู้ย้ำเพราะว่าตอนนั้นเขาลงทุนอยู่ประมาณ 50,000 เองมั้งครับซื้อคันนี้มาสมัยนั้นสมัยนั้นใช่สมัยนั้น 50,000 สมัยนี้ 500,000 ยังซื้อไม่ได้เลยล่ะครับโอ้โหนี่แสดงว่าแล้วตอนเด็กๆนี่ก็พ่อก็ใช้งานไม่ได้ใช้เลยครับซื้อมาเสร็จก็จอดเก็บแล้วก็ไม่มีใครทําไม่มีใครใช้เพราะว่าสมัยก่อนเครื่องก็หายากทุกอย่างก็แมนเทนแนนซ์ลําบากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็คือเลยผลก็คือซื้อคันนี้มาจอดเก็บแล้วเราจนเราโตถึงจะหยิบออกมาใช้ใช่ครับณวันแรกที่ตัดสินใจว่าจะหยิบไอ้เจ้าคันนี้เจ้าแวนคันนี้นึกอะไรครับตอนนั้นก็จริงๆเป็นคนพื้นฐานชอบรถมินิอยู่แล้วนะฮะอยากได้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแต่ว่าโดยพื้นฐานพอเครื่องไม่มีอะไรไม่มีความที่เราเป็นเด็กเราไม่สามารถที่จะมาดูแลรักษาเขาได้มันก็ต้องพ้นช่วงจุดนึงที่เราพอมีรายได้มีนู่นมีนี่มีเงินเก็บที่จะมาทำเขาฮะอ๋อก็เลยอ่ะตัดสินใจเอาคันนี้แหละออกมาทำใช่ครับใช่ไหมฮะโอ้โหอยู่กับมันตั้งแต่เด็กแต่ว่าไม่ได้นั่งเลยเพราะว่ารถแต่ว่าก็เคยเปิดเข้าไปนั่งเล่นอะไรเล่นใช่แต่ว่าไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนกันเท่าไหร่สมัยนั้นเครื่องตัวนึงก็หาลำบากมากราคาก็ไม่ได้สูงจนเกินไปแต่ว่าหาของไม่ได้ใช
ช่พอขับไปทีทุกไฟแดงเราก็ต้องมานั่งลุ้นจะดับไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะความที่ของมันไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่ได้มีความพัฒนาอะไรมากมายอ๋อก็เลยเป็นที่มากว่า20ปีนะฮะแล้วตอนนั้นสีอะไรฮะรถตอนนั้นจะเป็นสีน้ำเงินเข้มกว่านี้ตอนที่ผมได้ครั้งแรกพ่อเขาทำสีไว้แล้วครับแต่ว่าเครื่องส่งไปอู่นึงอู่ก็เล่นคือเล่นแปลว่าอะไรอู่หนีหายไปเลยพร้อมกับเอาเครื่องไปด้วยก็เลยไม่มีเครื่องสีทำแล้วสีน้ำเงินเข้มภายในเมื่อก่อนเขาทำมาเป็นสีชมพูทั้งคันจนผมพอเริ่มทำปุ๊บผมก็ต้องเปลี่ยนภายในใหม่หาเครื่องใหม่หาอะไรใหม่ข้างนอกสีน้ำเงินข้างในสีชมพูใช่ครับเฮ้ยอันนี้ใครคิดไม่รู้ครับคือออกมาเป็นอย่างนี้ใช่มันมาตอนที่ผมจำความได้มันก็เป็นสีนั้นแล้วเออให้เข้าใจเล่นเนาะกระจกเจาะหรือว่าทึบฮะตอนนั้นตอนเจาะมาหมดแล้วครับเจาะมาหมดแล้วใช่ไหมเจาะมาหมดแล้วเป็นแบรนด์ตู้ทึบนะพื้นฐานเขาพื้นฐานตู้ทึบแต่ว่าคนที่เอามาเนี่ยเท่าที่เคยคุยกับคุณพ่อเนี่ยพ่อบอกว่าเขาเอามาซ่อมแล้วก็โดยพื้นฐานเขาเป็นเจ้าของเป็นผู้หญิงสมัยนั้นเป็นพวกพยาบาลเขาก็เลยมาจอดทิ้งไว้แล้วก็ฝากขายเลยเขาก็ไม่เอากลับเลยคุณพ่อก็เลยซื้อไว้รับครอบครองต่อใช่ครับอ๋อโหนี่ผมบอกตัวนะคบกับเขามา10ปีกว่านี่ผมไม่เคยรู้เลยไม่เคยเรียนรู้เรื่องไม่เคยถามเรื่องนี้เลยใช่นะฮะไม่เคยถามเลยแล้วก็เบนซ์ก็ไม่เคยเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นโชคดีของรายการที่มาจอดเรื่องกันตรงนี้ได้นะฮะก็แล้วตอนนั้นเป็นเครื่องก็มีอยู่ในติดรถอยู่แต่ว่าใช้งานไม่ได้เพราะว่าเอาไปโอเวอร์ฮอลแล้วก็อู่เอาไปเลยอู่ก็ย้ายหนีไปเลยทำให้ผมก็ต้องไปทูซีหาเครื่องที่นู่นที่นี่อู่นู้นอู่นี้มาในสมัยนู้นหลายๆอู่ยังไม่มีเยอะขนาดนี้จะมีอู่เก่าๆแก่ๆที่ปิดตัวไปแล้วอยู่ไม่กี่อู่อู่เก่าๆจริงๆก็ปิดไปหมดแล้วแล้วก็ไปได้เครื่องมาใช่ครับก็ขับไปพังไปขับไปพังเป็นเครื่องคาบิลเครื่องสมัยนู้นมีแต่คาบิลกี่ซีซีฮะตอนนั้นตอนแรกพันเองครับได้อยู่998นั่นแหละครับอ๋อก็มาสายวิ่งใช่ก็เป็นเกียร์รุ่นโบราณอยู่ที่เป็นเกียร์รถเมย์ที่เขาเรียกเกียร์ยงใช่ครับสมัยนั้นก็ได้อยู่แค่ประมาณแค่พวกนั้นก็สมัยนั้นก็คือเอาพอหลังจากที่เริ่มขับรถได้เริ่มอะไรได้ก็เอาเครื่องพันมาใส่ใช่ครับแล้วก็วิ่งเล่นอยู่ใช่ไปเรียนวิ่งซ่อมอยู่ไปเรียนวิ่งซ่อมอยู่ใช่ต้องบอกงั้นพี่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้องลุ้นทุกไฟแดงไฟแดงรถติดจะดับไหมความร้อนจะขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยปีอะไรได้นะตอนนั้นสัก2020อย่างน้อยต้องมีประมาณ14ปีครับ14กว่าก็ปี2003กว่าใช่ครับอ๋อเคยขับไปสมัยที่เป็นเครื่องพันไอ้ที่แบบซ่อมบ่อยๆเนี่ยได้ขับต่างจังหวัดไหมไม่เคยไม่กล้าไม่เคยเอาแค่สะพานใหม่รามินทายังลำบากยังเสียวแล้วเพื่อนฝูงที่โรงเรียนไม่แบบหัวเราะเยาะก็เป็นปกติมั้งครับเพราะเขาชินอยู่แล้วแล้วก็รถยกรถสไลด์สมัยก่อนมันไม่ได้สะดวกสบายอย่างสมัยนี้อย่างดีคือผมยังมีลูกน้องมีอะไรพอเสียปุ๊บก็ตามให้เขามาเอารถกลับเราก็กลับรถเมย์ใช่ครับแล้วก็เดินทางเราต่อก็นะคนเล่นมินิสมัยก่อนก็ถามว่าไม่สะดวกสบายเท่าตอนนี้อะว่าง่ายใช่ครับนะฮะเพราะว่าคนที่บอกว่าตอนนี้มินิจุกจิกผมการันตีว่าเดี๋ยวนี้สบายกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนเขาไม่เรียกว่าจุกจิกแล้วนะไอ้อาการนั้นอะใช่ครับเขาเรียกว่าพังมันตลอดนะฮะก็เป็นเพราะว่าพื้นฐานของสมัยนั้นนี่เรื่องอะไรแล้วก็เรื่องช่างนะฮะเรื่องของมันก็ยากหน่อยใช่ไหมฮะมันก็เลยแล้วก็ความรู้ที่จะไปบูรณะให้มันสมบูรณ์เท่าปัจจุบันมันน้อยกว่าแทบจะเรียกว่าอย่างนั้นได้ใช่ไหมฮะหลังจากได้เครื่องพันมาใส่เสร็จปั๊บยุคต่อมาเป็นไงฮะยุคของคุณเบนอารมณ์ไหนเปลี่ยนเครื่องพอขยับมาในสเต็ปหนึ่งที่พอเริ่มมีเครื่องอาจต้องบอกสมัยนั้นตัวโรเวอร์ที่เข้ามาจากญี่ปุ่นเริ่มมีอะไรมือสองมีอะไรเข้ามาอ่ะตอนนั้นเราก็จะโดดไปเล่น1,300หัวฉีดไปแล้วเพราะเน้นความสะดวกสบายใช้งานได้ง่ายขึ้นจุดนั้นก็ถือว่าได้ในระดับหนึ่งครับแต่ยังไงมันก็เป็นความสแตนดาร์ดที่ตัวผมเองก็ไม่ได้ชอบผมชอบอะไรที่เราได้ดีไซน์เองทำเองได้เล่นใส่เองได้เล่นกับเขาเองมากกว่าอ๋อคือขยับจากพันคาบิลก็กระโดดไปหัวฉีดเลยใช่ครับเป็นไดเรกคอยล์หรือเป็นหัวฉีดจานจ่ายฮะเป็นหัวฉีดจานจ่ายธรรมดาครับอ๋อกระโดดมาเล่นตัวนั้นเครื่องพันสามตัวนั้นก็อันนั้นพอเราเปลี่ยนเครื่องแล้วจุกจิกอีกไหมฮะหรือว่ายังพวกถ้าเป็นพวกเครื่องสแตนดาร์ดพวกนั้นก็ไม่จุกจิกเท่าไหร่
ก็สามารถขับใช้งานได้อีกพักใหญ่ใช่ครับแล้วก็ขยับกลับมาความที่พอมันใช้งานได้ปกติความที่อยากทำของคนสนก็กลับมาลื้อระบบหัวฉีดออกก็มาเซ็ตโทโบทำนู่นทำนี่ฮะเสร็จปุ๊บก็ไม่จบผลสุดท้ายก็ต้องซื้อเครื่องหัวฉีดกลับมาใส่ใหม่แล้วก็หยุดโปรเจกต์ไปพักหนึ่งเพราะต้องทำงานมินิเครื่อง